เจริญธรรมสำนึกดีชาวอโศกทุกท่านวันนี้วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลานี้ก็เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งสถานการณ์น้ำตอนนี้โดยรวมของบ้านลาดก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คือน้ำท่วมเป็นปกตินะส่วนจะท่วมมากท่วมน้อยขนาดไหนเราไม่รู้หรอกปีนี้จริงๆแล้วก็น้ำมันเริ่มยกระดับเริ่มเพิ่มเริ่มอะไรเนี่ยประมาณ9 กันยานี่น้ำเริ่มแล้วแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าฝนที่มันมาในลักษณะเป็นระดับแค่ร่องความกดอากาศต่ำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัตราการขึ้นของน้ำมันก็เลยวันหนึ่ง12 เซนต่อเนื่องกันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้พอมันมีจังหวะของพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูนะเข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันก็เข้าที่ประเทศไทยในส่วนจังหวัดอุบลเราพอดีเลยพอมันเข้ามาเนี่ยวันที่27เนี่ยผลปรากฏว่าพอมันนะพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยวันที่27ทั้งวันเนี่ยนะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็เลยทำให้วันที่28เนี่ยระดับน้ำ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันยกตัวมากถึง48เซนนะวันเดียวมันขึ้นไป48เซนนะวันสรุปแล้ววันที่28ขึ้นไป48เซนพอวันที่29นี่มันขึ้นไป36เซนนะก็คืออะไรอ่ะอัตราการเพิ่มเนี่ยลดลงนะก็คือพอกระชากขึ้นไป48ละวันต่อมาก็เพิ่ม36นะแล้วเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยก็เพิ่ม26เซนนะเพราะฉะนั้น3วันตั้งแต่พี่เนรูเข้ามาจนถึงตอนเนี้ย3วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำขึ้นเมตร10ละนะ3วันเมตร10ซึ่งจริงๆแล้วเป็นน้ำขึ้นที่ค่อนข้างใจดีนะถ้าเราจำประวัติศาสตร์ของเราได้ปี62เนี่ยน้ำมันเริ่มขึ้นประมาณ21สิงหาคมปี62เนี่ยพอมันเข้าไอ้ปลายสิงหาเนี่ยบางวันเนี่ยมันวันเดียวขึ้นเมตร20นะถ้าเราจำประวัติศาสตร์นี้ได้เนี่ยเราเอาของไม่ทันเลยช่วงนั้นนะแต่พอมาสถานการณ์ปีนี้รู้สึกน้ำค่อนข้างใจดีนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้มาก็นี่แหละทยอยคือประสบการณ์ปี62 สอนให้เรารู้ไงว่ามันถ้าเราขนของตอนที่มันเปียกแล้วท่วมแล้วเนี่ยมันยากนะขนก่อนดีกว่ายังไงก็มาถึงแน่นอนนะเราก็เลยประชุมกันแล้วก็มูฟลงครัวกันเลยวันเดียวนะวันเดียวเสร็จเลยเอาหลักๆใหญ่ๆกันมาก่อนแล้วก็ตามไปเก็บรายละเอียดที่หลังนะวัน2วันที่ผ่านมาลงครัวก็จมแล้วตอนนี้น้ำประมาณเลยเข่าขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้ระดับน้ำตอนนี้มันก็อยู่ที่ถ้าเอาจริงๆแล้วระดับน้ำปัจจุบันตอนนี้ณขณะที่เราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยมันก็อีกประมาณสัก40ไม่เกิน50เซนเนี่ยก็จะเข้าบวรละนี่พูดถึงเข้าบวรด้านหน้านะเข้าบวรด้านหน้าเพราะว่าไอ้ตรงบวรด้านหลังเราเนี่ยบวรเรานี่มันจะถมที่เป็นลักษณะเอียงไงเอียงให้น้ำมันไหลว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยตอนนี้ด้านหลังบวรเนี่ยอีกประมาณสัก 20% น้ำก็จะถึงละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านลาดส่วนหนึ่งก็จะช่วยกันเก็บของหลังบวรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะย้ายโรงครัวจากชั้นล่างของบวรเนี่ยขึ้นชั้นบนด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอีกไม่เกินวัน2วัน3วันเนี้ยน้ำก็น่าจะถึงพื้นลงครัวอะไรลักษณะเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นภาวะปกติของเราอยู่แล้วที่เราเคยเจอนะถ้าระดับน้ำปัจจุบันที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะก็อีกประมาณสักรออีกเมตร10อีกประมาณเมตร10เมตร10น้ำนี่ก็จะถึงไอปี62ละนะถ้าเมตร10นี่ก็จะเท่าปี62ละนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำขึ้นโดยอะไรโดยใจเย็นๆนะค่อยๆขึ้นค่อยๆอะไรมาแต่ก็เห็นใจพี่น้องที่อยู่ทางอีสานทางบนเราอะนะทั้งไม่ว่าจะเป็นชีหรือว่ามูลก็ตามทีเถอะนะเพราะตอนนี้เขื่อนต่างๆที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นฝั่งมูลหรือฝั่งชีน้ำมันเต็มน้ำมันเต็มเขื่อนก็เลยจะต้องระบายน้ำมาค่อนข้างเยอะนะอย่างเมื่อคืนนี้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ก็ประกาศแล้วว่าจะต้องเร่งระบายน้ำลงมานะอุบลรัตน์ขอนแก่นเนี่ยก็ห่างจากเรา359กิโลเมตรเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็มาหาเราอยู่ดีแหละนั้นจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นรอบเขาเรียกว่าขาขึ้นนะรอบขาขึ้นของภาวะน้ำหลากว่างั้นเถอะนะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันจะขึ้นไปแค่ไหนนี่เรากำหนดไม่ได้เราคาดการอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเรารู้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็แค่ว่าอ่ะมันขึ้นมาเราก็ย้ายหนีมันขึ้นมาเราก็ย้ายหนีก็สถานการณ์น้ำที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่27เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพายุจะเข้าเนี่ยแล้วเราก็รู้อยู่ว่าลงช่างเนี่ยอีกประมาณสักคืบเดียวเนี่ยอีกประมาณคืบเดียวก็จะถึงลงช่างหลังลงสีเราละนะเราก็ประชุมกันเลยว่าเอ้าวันที่28เช้าเราจะลงแขกกันไปลุมสกรรมเก็บตรงนั้นแต่พอพายุมันมาในอัตราการขึ้นของน้ำอย่างที่ว่าแหละ24ชั่วโมงมันขึ้น48เซนเนี่ยเราจำเป็นต้องทิ้งนะต้องทิ้งฐานลงช่างที่ลงสีนะปล่อยจมว่างั้นเถอะเอาไม่ทัน
ก็เลยจะต้องเรียงลำดับกันใหม่ว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรทำนองนี้ไงดังนั้นตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้ว่าเรามีข้อมูลของเราอยู่แล้วว่าบ้านลาดเราเนี่ยอาคารหลังไหนจุดไหนที่มันสูงต่ำขนาดไหนอะไรที่จะท่วมก่อนท่วมหลังอะไรลักษณะนี้ไงเนี่ยความเขาเรียกว่าท่วมบ่อยจนเราชำนาญนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าน้ำจะท่วมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็เก็บก่อนรีบย้ายก่อนรีบขนออกก่อนประสบการณ์ปี62มันสอนเราแต่ที่สำคัญปีนี้มันง่ายกว่าปี62มากตรงที่ว่าชาววัดชาวชุมชนเนี่ยเราก็บอกถึงว่าเราจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกเขาได้ในเรื่องไฟฟ้าในเรื่องประปาพวกนี้ นะเราก็เลยบอกว่าถ้าจะอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เราขอตัดไฟเพราะมันเป็นอันตรายในหลายจุดอะไรทำนองนี้ไงแต่ปีนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันง่ายอ่ะมันง่ายในระดับว่าโอ้ชาวบ้านชาวชุมชนเรานะผู้มีศีลอันปฏิบัติดีแล้วเนี่ยก็ย้ายมารวมตัวที่บวรนะทีมไฟฟ้าก็เลยค่อยๆทยอยตัดเฟส1คุ้มตะวันออกคุ้มตะวันตกนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตัดสินใจตัดเฟส2แล้วเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้หมดบ้านลาดแล้วในอะไรตรงนี้อะไรนี่แหละสถานการณ์น้ำตอนนี้เราไม่รู้มันจะขึ้นแค่ไหนแต่เรารู้ว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นนะแล้วก็ฝนก็ยังไม่หมดหรอกยังมีมาอีกประมาณนี้เพราะเราจำประวัติศาสตร์ได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยปี64เนี่ยน้ำท่วมสูงสุด8พฤศจิกาไงนะตอนนี้มันเพิ่งจะ1ตุลานะมันอีกเดือนกว่าๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เอาเถอะมันจะเป็นไงก็เป็นกันนะแต่มาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของพ่อท่านที่สามารถสอนลูกๆและก็บุคลากรที่ท่านอบรมสั่งสอนมาเนี่ยให้มีมรรคมีผลตรงเนี้ยตรงที่เรียกว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรใดๆยังขึ้นนะให้มันอยู่ลักษณะที่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดนะไม่ว่าน้ำจะขึ้นแค่ไหนก็อยู่ไปนะไม่ว่าน้ำมันขาขึ้นเราก็เข้าใจว่ามันขึ้นนะมันเดี๋ยวมันลงแล้วเราก็ควรเก็บของน้ำนั้นตอนนี้พี่น้องเราเนี่ยไม่ว่าจะทำงานหนักๆพร้อมกันหลายๆจุดก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำหรือว่าในเรื่องของงานเจก็ตามทีเถอะแต่ก็ดูบรรยากาศรู้สึกว่าทุกคนยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะยังโอเคอยู่เนี่ยความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธความสำเร็จของพ่อครูสำนักโพธิลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ไม่ทุกข์นะทุกคนสบายทุกคนเข้าใจเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันณขณะนี้นะเพราะฉะนั้นความทุกข์มันไม่ใช่เรื่องสนุกไงนะพวกเรามันต้องสุขสำราญเบิกบานใจอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็รับได้ทุกสถานการณ์ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอนาคตมันจะขึ้นแค่ไหนหรือน้ำมันจะลงเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าตอนนี้เราสบายแค่นั้นเองนะแล้วพอพลังงานที่เราจะทำอะไรเพื่อตัวเองมันเลือกเพื่อตัวเองมันน้อยลงแล้วก็มีพลังงานเพื่อผู้อื่นจากนี้ไปก็จะเป็นรอบที่เราจะออกไปช่วยมวลมนุษยชาติหรือพี่ๆน้องๆที่เขาลำบากอยู่นะว่าเขาขาดแคลนอะไรในส่วนไหนที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้บ้างนะโอเคเนาะเจริญธรรมสำนึกดี